นั่นอดีตครับปัจจุบันก็เป็นอย่างที่คุณอภิรักษ์พูดไปสักครู่ว่ารัฐบาลซึ่งชนะการเลือกตั้ง15ล้านเสียงเราก็ต้องเตือนความจำว่าปัจจุบันรัฐบาลมีหน้าที่อะไรคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรไม่ต้องไปอ้างความเห็นไม่ต้องมาอ้างพวกเราแล้วครับเอาคำพูดของพรรคเพื่อไทยเอาคำพูดของคุณยิ่งลักษณ์นั่นแหละมาเป็นตัวที่กำหนดกรอบว่าความจริงในปัจจุบันของสังคมคืออะไรวันนั้นเราสรุปไป6 เรื่องที่ว่าคือแพงทั้งแผ่นดินถูกทั้งแผ่นดินขัดแย้งทั้งแผ่นดินน้ำท่วมไฟใต้ท่วมหนี้ท่วม6 เรื่องแพงทั้งแผ่นดินก็ต้องไปเอาคำพูดคุณยิ่งลักษณ์ที่ประกาศกลางสายฝนที่สนามกีฬาว่าจะกระชากค่าครองชีพลงยกเลิกกองทุนน้ำมันถูกทั้งแผ่นดินก็ต้องเอาตอนที่คุณยิ่งลักษณ์เอาจิรายุห่วงทรัพย์ไถนาอยู่แล้วก็บอกว่าข้าวจะ20,000ข้าวจะ15,000แล้วก็มีรัฐมนตรีณัฐวุฒิที่พูดว่ายางพาราจะ120โชคดีนะครับวันก่อนคุณอภิรักษ์เอาคลิปณัฐวุฒิมาเปิดนี่ณัฐวุฒิยืนยันว่า120บาทต่อกิโลเพราะผมกลัวแกจะแก้ตัวว่าที่ว่า120น่ะ120ต้อง2กิโลส่วนขัดแย้งทั้งแผ่นดินก็ต้องเอาเสียงของคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายที่จะนิรโทษกรรมใครเอาคำพูดของคุณยิ่งลักษณ์ที่เคยบอกกับประชาชนว่าจะเข้าไปดูแลแก้ไขเรื่องเศรษฐกิจคงไม่อนุญาตให้ตัวเองเข้าไปทำอะไรเพื่อพี่ชายและที่บอกว่าจะแก้ไขไม่แก้แค้นส่วนน้ำท่วมอันนี้ก็ก็อะไรนะครับและหลังจากน้ำลดแล้วก็เคยพูดเรื่องว่า 20,000 บาท 30,000 บาทแล้วก็จะเตรียมทำโครงการต่างๆป้องกันเราก็ต้องเอาความจริงในปัจจุบันไปชี้ให้พี่น้องประชาชนเห็นไฟใต้ท่วมคำมั่นสัญญาเรื่องความสันติสุขคำที่บอกว่าจะไปดูแลกระจายอำนาจให้ความสนใจใส่ใจพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสิ่งที่พูดไว้ตอนหาเสียงทั้งสิ้นส่วนหนี้ท่วมนะครับอันนี้ใครไม่รู้จะเอาคำพูดอะไรให้ไปถามคุณกรเพราะว่าเขาเคยด่าคุณกรไว้เยอะเรื่องกู้ผมเนี่ยซวยเป็นเพื่อนกรเลยโดนด่าไปด้วยความจริงกรเป็นคนกู้คนเดียวแต่วันนี้กรที่เขาว่ากู้อีกตั้งเยอะก็ยังไม่ถึงเพดานวันนี้ก่อนดูรัฐบาลชุดนี้ยังต้องเชิงเงินนะเพราะว่า1 ปีกู้ไป 1.4 ล้านล้านและ
คุณกิตติรัตน์ยังยืนยันว่าจะกู้อีก2ล้านล้านให้มันชนเพดานจริงๆแล้วเฉพาะกรณีนี้ผมเชื่อว่ากิตติรัตน์ไม่โกหกจะกู้จริงจะกู้จริงนี่คือความจริงในปัจจุบันที่เราก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนว่าอย่าไขว้เขวไปตามการโฆษณาชวนเชื่ออย่าไขว้เขวไปการสร้างกระแสในเรื่องต่างๆเบี่ยงเบนจากหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลประชาชนผมถึงบอกว่าวันนั้นแถลงกัน6ด้านผมก็บอกว่าช่วยแก้ปัญหาเถอะอยากให้ของถูกรักประชาชนมากกว่ารักปตท.ได้ไหมอยากให้ราคาข้าวดีรักเกษตรกรมากกว่ารักโรงสีได้ไหมอยากให้บ้านเมืองสามัคคีรักประชาชนมากกว่ารักทักษิณได้ไหมอยากให้น้ำไม่ท่วมรักประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมากกว่ารักการประมูลเมกะโปรเจกต์ได้ไหมหรือขุดลอกคูคลอง 40% ได้ไหมอยากให้ไฟใต้สงบรักประชาชนมากกว่าห่วงชีวิตเฉลิมอยู่บำรุงได้ไหมแล้วก็อยากให้ประเทศไทยคนไทยเข้มแข็งไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวรักประชาชนมากกว่าอนาคตทางการเมืองของตนเองที่จะใช้ประชานิยมได้ไหมนี่คือข้อเรียกร้องง่ายๆ